เมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับมีรถเก๋งสีดำคันหนึ่งคนขับเมาแล้วขับฮะไปพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดรอให้นักศึกษาเนี่ยข้ามทางม้าลายสุดท้ายเนี่ยซิ่งหนีนะฮะไปชนรถชาวบ้านเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บถึง4รายครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะชนยับฮะค่ะเป็นภาพจากวงจรปิดนะครับที่จับภาพรถเก๋งสีดำนี่เห็นไหมคือเขามอเตอร์ไซค์เขาจอดให้คนข้ามแต่ดูฮะมาอย่างนี้เลยอ่ะแล้วชนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งติดไปด้วยอ่ะแล้วมีน้องที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์ติดขึ้นไปบนฝากระโปรงรถน่ะติดไปด้วยเหมือนกันฮะโอ้ยนี่อันนี้คนเจ็บคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามนี่คนที่สามไปแล้วไปกับรถแล้วไปชนคนที่4คือคนนั้นน่ะหนักที่สุดคนที่4คือกำลังเดินไม่รู้อีโหน่อีเน่ใช่ค่ะแล้วพอไปชนคนที่4นี่ฮะจังหวะนี้ชนคนที่4เปี้ยงแล้วหลังจากนั้นถึงไปหยุดกับรถสีขาวเพราะว่าไปต่อไม่ได้นี่จังหวะนี้จังหวะที่มาหยุดนะฮะค่ะไปต่อไม่ได้แล้วเปี้ยงคือพูดตรงๆนะคะมาแบบไม่มีเบรกที่หยุดก็เพราะไปชนท้ายรถอีกคันเท่านั้นเองไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มีรถจอดอยู่ตรงนี้นะคะไม่รู้จะไปชนใครอีกอ่ะนั่นน่ะสิไปเรื่อยแล้วอ่ะคือหยุดเพราะว่ามาไปต่อไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีนะครับคุณผู้ชมครับคนเจ็บ4คนกู้ภัยก็เร่งช่วยพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลหนึ่งในนั้นหนักมากนะฮะถึงขั้นเลือดออกในสมองเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าคนขับอยู่ในอาการมึนเมาแล้วก็ตกใจตอนนี้ก็ทางร้อยเวรคุมตัวไปสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับหนึ่งในคนเจ็บชื่อว่าคุณธีระมาแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองจันทบุรีนะฮะให้ดำเนินคดีกับคนขับรถเก๋งคันดำคุณธีระบอกว่าตอนนั้นกำลังจะเดินไปเรียนระหว่างข้ามทางม้าลายก็ถูกรถเก๋งคันนี้พุ่งมาชนจนมือเกี่ยวไปกับมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์ก็ติดไปกับฝากระโปรงรถทั้งคนทั้งรถติดไปด้วยกันแล้วก็ตกลงมาคนนี้เขาบอกเขาโชคดีเหลือเกินที่บาดเจ็บเล็กน้อยครับมันมีรถอยู่คันรถเก๋งอยู่คันนึงครับมันชะลอสักพักนึงมันก็เหมือนเหยียบคันได้มันมาพุ่งชนเลยครับครับแล้วผมก็เกี่ยวแฮนด์รถลงไปตามรถมอเตอร์ไซค์ครับผมจังหวะนั้นนี่เขามาเร็วไหมเร็วครับแค่ผ่านแค่ห่างตายเองครับพี่แวบเดียวครับแล้วผมก็เดินลงเลยครับส่วนคนที่อาการหนักที่สุดนะฮะก็คือคนสุดท้ายนะค่ะผู้หญิงนะฮะน้องที่ชื่อว่าธนรัตน์นะครับเป็นนักศึกษาผู้หญิงปรากฏว่าหนักเลยคุณผู้ชมฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องผ่าตัดสมองไปกันเร่งด่วนเนื่องจากว่ามีเลือดออกในสมองตอนนี้คุณหมอยังต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วล่าสุดฮะที่บอกว่าเก๋งดำเมาแล้วขับเนี่ยตำรวจไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะฮะพี่แจ็คและคุณผู้ชม285มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หมดคำจะพูดเลยจริงๆเกือบ300เยอะมากเมาหนักมากแล้วคือมิน่าตั้งแต่ตอนที่รวบตัวมาได้เนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลยจริงๆอะไม่รู้เรื่องเลยเอาไปไว้ที่โรงพักนี่ก็ยังแบบยังไม่สางอะคือแล้วรู้ไหมฮะว่าเขาให้การกับตำรวจว่ายังไงค่ะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุคืนวันนั้นเนี่ยเขาไปดื่มสังสรรค์จนถึงตีสามถึงตีสามไม่พอฮะไม่ได้พักไม่ได้หยุดเลยนะค่ะเมาอย่างนั้นไปทำงานต่อจนถึง10โมงที่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันเช้าอ่ะคุณเมามาจากไหน10โมงคุณมาชนได้ยังไงไปทำงานต่อจน10โมงขับรถกลับบ้านก็เลยเกิดเหตุแบบนี้เพราะวูบเขาบอกเขาวูบตอนนี้เขารับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะฮะแต่ว่าใช้สิทธิ์ทำเรื่องประกันตัวออกไปนี่ถ้าน้องคนที่4เจ็บหนักแล้วกลับมาไม่เหมือนเดิมเนี่ยคุณจะรับผิดชอบไหวไหมต้องก็ต้องดำเนินคดีให้หนักเลยให้เป็นเยี่ยงอย่างเลยนะคะแล้วตอนนี้ส่งใจอะค่ะเอาใจช่วยให้น้องๆที่บาดเจ็บโดยเฉพาะน้องคนที่4ที่อาการหนักที่เลือดข้างในสมองให้ปลอดภัยและอาการดีขึ้นในเร็ววันนะคะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้